จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีนโยบายเตรียมความพร้อมให้กับประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดซึ่งนโยบายที่สำคัญคือการสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูงให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์โดยได้มอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของประเทศใช้ในการควบคุมป้องกันและรักษาโควิด-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกระทรวงอว.เนี่ยเป็นกระทรวงที่ทำนวัตกรรมทำวิจัยนะครับแล้วก็ทำการรักษาในยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยได้ดีมากนะครับเราก็ได้ตั้งวช.เนี่ยนะครับให้เป็นผู้ประสานงานข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็นำเสนอ เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดเนี่ยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับรายงานในนามของสบค.แต่จริงๆแล้วคนทำก็คือวช.โอ้เราทำหลายอย่างมากนะครับเช่นทำห้องความดันลบนะครับซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาคนที่ติดโควิด-19 แล้วนะครับแล้วก็ชุด PPE ชุดหมีนะครับที่หมอพยาบาลเภสัชอะไรที่เข้าไปทำงานกับคนไข้ต้องใส่เพื่อป้องกันตัวเองนะครับกับอีกอย่างหนึ่งชุดหน้ากากที่ใส่คลุมเข้าไปนะครับคลุมใส่ชุดหมีแล้วเนี่ยก็ยังมีหน้ากากอีกและหน้ากากเนี่ยจะต้องเป็นความดันบวกนะครับเขาเรียกชุด PAPRนะครับเราก็ได้เอาไปทำขึ้นมาได้แล้วก็บริจาคให้โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งมากนะครับที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือเราให้ทำวิจัยวัคซีนสู้กับโควิด-19 เนี่ยนะครับอันได้แก่วัคซีนที่ทำจาก mRNA นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงแบบเดียวกับของไฟเซอร์และโมเดอร์นาสำเร็จแล้วเป็นความสำเร็จที่เกิดจากวิกฤตนะครับจากการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์จากทั้งภาครัฐและเอกชนหนึ่งในนั้นคือชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดเกาะอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนวัตกรรมที่ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยจนประสบความสำเร็จและได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ก็ไปนำมาเสนอในที่ประชุมวช.คณะกรรมการผู้พิจารณางานวิจัยซึ่งตอนนั้นอาจารย์ศิริเลิศก็นั่งเป็นประธานพอดีคุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายวช.ก็มีมติให้ทุนสนับสนุนเราในการผลิต PAPR ออกมาครับก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติอย่างยิ่งที่คิดถึงการพัฒนาต่อยอดของเราต่อไปจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนส่งเสริมจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถือเป็นการขับเคลื่อนงานเชิงระบบที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศส่งผลทำให้วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสามารถไม่ใช่เพียงแค่ในการรักษาหรือป้องกันโรคระบาดเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถผลิตวัสดุอุปกรณ์ยาวัคซีนที่จะมาต่อสู้กับโรคและช่วยให้สามารถจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ